สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อเอครับเอไม่ได้เรียนทางนี้มาแต่อยากทำงานทางที่ตัวเองชอบงานที่ตัวเองชอบเนี้ยรายได้เนี่ยอาจจะน้อยจะทำยังไงดีจะไปทางที่ตัวเองชอบแต่เงินเดือนน้อยดีไหมคำถามอันนี้ถูกไหมคะถูกครับเอฟังครูนะสำหรับครูนะคะถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณชอบแล้วสิ่งนั้นจะทำให้คุณได้เงินน้อยกว่าแต่ไอ้เงินน้อยกว่ามันสามารถพอที่คุณจะเลี้ยงตัวเองพอให้อยู่ได้ครูขอให้เราเลือกงานที่เราชอบก่อนค่ะอย่างตัวครูค่ะเคยทำงานประจำตอนเรียนจบมารายได้จริงๆมันคือ15,000ถึงครูจำไม่ได้ว่า15,000หรือ18,000แต่ว่าครูจะได้ค่าจ็อบเบ็ดเสร็จถึงมือครูประมาณ23,000ถึง25,000นะคะตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆปรากฏว่าหนังแฟนฉันติดต่อครูเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ครูง้อไปเป็น acting coach แฟนฉันซึ่งมันเป็นงานที่ครูรักและครูรอคอยงานแรกอะคือครูเป็น casting คือการหานักแสดงแต่งานที่สองคืองานที่ครูรอคอยเลยที่ครูไปเป็น casting เป็นเพราะว่ารอจังหวะเพื่อที่ครูจะได้เป็นอาชีพ acting coach ได้ปรากฏพอแฟนฉันหยิบยื่นอันนี้มาให้กับครูแต่เงินไม่มีเพราะว่ามันไม่มีงบสำหรับ acting coach สมัยก่อนไม่มีอาชีพนี้เขาบอกว่าเขาจะเจียดเงินมาให้ครูได้เบ็ดเสร็จคือตกเดือนละ10,000 บาทจากที่เคยได้เดือนละ20,000กว่าสิ่งที่ครูก็ทำตัดสินใจออกทันทีค่ะครูคิดแค่นี้เลยค่ะว่า20,000เนี่ยเราใช้อะไรบ้างและเราต้องการเท่าไหร่ครูต้องการแค่เดือนละประมาณ20,000ถ้าแฟนฉันให้ครู10,000เดี๋ยวครูไปรับจ็อบพิเศษเพิ่มครูก็มองหาลู่ทางแล้วตอนนั้นว่าเดี๋ยวจะไปรับจ็อบฟรีแลนซ์นู่นนี่อีก10,000ทำไมครูถึงตัดสินใจออกมาที่แฟนฉันจำไว้นะคะคนเราถ้าวันนี้คุณมีสิ่งที่คุณชอบคุณรู้แล้วแต่มันอาจจะเริ่มด้วยเงินเดือนที่น้อยกว่าให้เลือกสิ่งนั้นไปก่อนค่ะเพราะเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักคุณจะเพลิดเพลินในการทำมันคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องตื่นขึ้นมาทำงานคุณจะสนุกคุณจะลืมเวลาคุณจะเอนจอยคุณจะอยากค้นหาคุณจะอยากศึกษาแล้วพอคุณทำมันด้วยหัวใจค่ะด้วยฉันทะค่ะคุณจะทำให้มันผลลัพธ์ออกมาดีแล้วพอมันดีมันจะเป็นตัวสร้างเงินให้คุณในอนาคตแบบอัตโนมัติค่ะงั้นคุณเริ่มจาก10,000ก็จริงค่ะแต่วันนี้10,000ก้อนแรกมันพาครูมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเพราะว่าครูรักมันครูสนุกกับมันพอครูสนุกกับมันครูเอนจอยกับมันผลลัพธ์ออกมาดีออกมาดีปุ๊บเราให้คนอื่นดีเขาก็ให้เรากลับมาดีมันก็จะเป็นผลลัพธ์แบบนี้งั้นถ้าวันนี้คุณเจอสิ่งที่คุณชอบแม้เงินเดือนน้อยกว่าครูขอให้เราเลือกสิ่งที่เราชอบก่อนค่ะเราทำหน้าที่ของเราต่อไปโอเคไหมคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ